สวัสดีครับก็วันนี้จะพาไปดูรถที่ใส่กล่องมาแล้วเป็นไททันนะใส่กล่องมาแล้วแล้วก็มีอาการแบบว่าสะดุดยังไงไม่รู้แหละเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปแล้วก็ได้เข้าไปแก้ร้านที่ติดตั้งกล่องมารอบนึงก็ไม่หายไปอีกรอบนึงเขาบอกให้ไปศูนย์ใหญ่ของเขาก็เลยตามไปพอไปเสร็จปุ๊บบอกว่ากล่องหลักมีปัญหาเขาก็เลยไปตื้อที่ศูนย์ว่าทำให้หน่อยที่ศูนย์ก็เช็คบอกว่าไม่เป็นยังไงกล่องหลักก็ไม่เป็นก็เลยกลับไปที่ร้านอีกรอบนึงเขาก็บอกว่าเป็นที่หัวฉีดใช่ไหมเป็นหัวฉีดทีนี้ลูกค้าก็ติดตามผมอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้มาติดกล่องที่ผมหรอกก็เลยจะมาเปลี่ยนหัวฉีดพอดีน้องผมวิเคราะห์แล้วก็เลยบอกว่าให้ผมลองจูนดูก่อนพอจูนเสร็จก็เป็นอย่างที่เห็นไปดูกันศูนย์ห้องงงเลยนะว่าเอ๊ะกล่องกูพังผมเข้าไปศูนย์ประมาณ4:30 มั้งเขาล้างทำความสะอาดพื้นผมไม่ยอมผมบอกเช็คให้ผมหน่อยอ่ะอ๋อช่วยดูหน่อยอยากจบแล้วมันไม่สบายใจอยากจบครับพอเขาฟันธงมาว่ากล่องหลักเราก็เลยไปเฝ้าศูนย์เลยมันเย็นแล้วไงเราอยากให้มันจบวันนั้นแหละใช่ครับแล้วผมจะได้กลับบ้านเลยศูนย์ก็เลยดูให้บอกมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าหัวฉีดอีกเราไม่เปลี่ยนหัวฉีดดูน้ำมันน่าจะจ่ายไม่ทันใช่ครับยังไม่หายไม่หายคราวนี้ก็เลยยังไม่เข้าแล้วลองจูนด้วยโหมด2นี่อยู่ที่การขับของพี่ถ้าพี่ขับโหมด2เป็นก็ประหยัดกว่า1แต่ถ้าพี่เป็นคนเท้าหนักโหมด1จะประหยัดกว่า2ผมเท้าหนักถ้าเท้าหนักก็ใช้1ดูที่บ้านพี่มีเปลี่ยนสายพานไหมไม่มีเลยไททันช่างไม่พอตอนนี้กำลังเปลี่ยนถ่ายช่างอยู่ลองดูตั้งแต่ออกตัวช้าๆดูเป็นไหมมีอาการไหมถ้าเปลี่ยนหัวฉีดนี่เรื่องใหญ่เลยนะจอดลองอีกทีอันนี้ไหลลื่นกว่าเดิมไหมปลายเปยดีกว่าเดิมนะต้นก็หายเดี๋ยวจอดอีกทีเอาชัวร์ๆเพราะมันเป็นที่ต้นจะรู้เลยนะไม่มีสะดุดเลยนะนั้นออกที่หัวดิ้มเลยพี่อันนี้เนียนเลยเนียนครับศูนย์ห้องงงอ่ะนะว่าเอ๊ะกล่องกูพังผมเข้าไปศูนย์ประมาณ4:30มั้งเขาล้างทำความสะอาดพื้นผมไม่ยอมผมบอกเช็คให้ผมหน่อยอ่ะอ๋อช่วยดูหน่อยใช่อยากจบแล้วมันไม่สบายใจอยากจบครับพอเขาฟันธงมาว่ากล่องหลักเราก็เลยไปเฝ้าศูนย์เลยมันเย็นแล้วไงเราอยากให้มันจบวันนั้นแหละใช่ครับแล้วผมจะได้กลับบ้านเลยศูนย์ก็เลยดูให้บอกมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าหัวฉีดอีกเราไม่เปลี่ยนหัวฉีดดูน้ำมันน่าจะจ่ายไม่ทันใช่ครับคราวนี้ก็เลยยังไม่เข้าแล้วลองจูนด้วยจริงๆอ่ะพี่น่าจะวิเคราะห์เองได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะถ้ามันเป็นอย่างที่พี่เล่าทั้งหมดนะในเมื่อปิดกล่องมันไม่เป็นก็คือศูนย์นะครับปิดกล่องเลยแล้วไปลองวิ่งปกติเวลาเขาเปิดกล่องปุ๊บเป็นเขาก็เลยเอาไอ้นี่มาวัดกล่องให้ผมก่อนไปที่วัดกล่องเขาอะที่วัดไอ้นี่เขามาวัดแต่เดินดีกว่าใช่ไหมเดินลื่นมันไม่ต้องไปเค้นเคลื่อนมากมายแต่ไปเรื่อยๆของมันอ่ะโอเคครับ